Tech สวัสดีครับกลับมาพบกับสาระบันเทิงแนว IT นะครับที่ใครดูก็เข้าใจนะครับกับทีแล้วก็เก่งนั่นเองนะครับในรายการ T-Tech สำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวของเทคโนโลยีห้ามพลาดนะคะเพราะวันนี้เรามีมาฝากกันแบบแน่นเอียดเลยค่ะพี่ทีเพราะฉะนั้นนะครับไปอัปเดตกันเลยดีกว่าครับกับช่วง T-News T-News มาอัปเดตกันที่ข่าวแรกดีกว่าเก่งข่าวนี้เป็นข่าวกับหูฟังหูฟังซึ่งถ้าหูฟังธรรมดาเราคงไม่เอามาบอกกันถูกป่ะและนี่เป็นหูฟังที่คิดว่าถ้าเกิดหูฟังล้ำๆเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างปกติหูฟังทุกวันนี้ที่เขาว่าออกใหม่นู่นนี่นั่นน่ะส่วนใหญ่จะทำอะไรได้บ้างปกติหูฟังก็เน้นเรื่องเสียงมันไม่ค่อยมีนวัตกรรมอะไรแปลกใหม่พิสดารหรือเปล่าใช่ส่วนใหญ่ก็จะกันน้ำกันเหงื่อใช่ไหมนั่นก็ถือว่าล้ำละไร้สายแพ้กับมือถือเป็นไวเลสต่างๆก็ปกติแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดเก่งฟังหูฟังวันนี้เนี่ยต้องลองว้าวแน่นอนว้าวเพราะมันจะเปลี่ยนพฤติกรรมการฟังเพลงใหม่ของเก่งนี่แต่เพลงเก่าไม่เปลี่ยนใช่ไหมอันนี้ก็แล้วแต่คุณแล้วกันอยากจะเปลี่ยนกับจะบอกว่าอันนี้เนี่ยความเจ๋งของหูฟังตัวนี้นะครับหูฟังตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามีชื่อว่าวินชี่ความเจ๋งของมันก็คือเป็น stand alone device คุณสามารถฟังเพลงผ่านหูฟังได้โดยไม่ต้องแพร์กับมือถืออุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นคือมีหน่วยความจำอยู่ในตัวหูฟังเลยถูกต้องเป็นหูฟังที่มีหน่วยความจำอยู่ในตัวเองนะครับมีสามารถใส่ซิมได้ใส่ซิมได้เล่น 3G ได้ 4G ได้และมี Wi-Fi ด้วยและมี Bluetooth 4.0 ด้วยเดี๋ยวนะเอาไว้ทำอะไรอ่ะแน่นอนว่าทุกคนว่าใส่ซิมไว้ทำอะไรเพราะเขาบอกว่าเจ้าหูฟังตัวนี้จะมี AI อยู่ข้างในด้วยค่ะเราสามารถบอกเลยว่าเราอยากฟังเพลงแนวไหน AI ก็จะประมวลผลออกมาเปิดเพลงให้เราจากเราใส่ซิม 3G ไปเนี่ย 3G ก็จะเสิร์ชหาในคลาวด์แล้วก็เล่นให้เราฟังผ่านหูฟังเลยโดยเราไม่ต้องพกมือถือยุ่งยากวุ่นวายสะดวกเหมือนกันนะเวลาคนไปวิ่งอะไรเงี้ยถูกต้องแล้วความสะดวกยังไม่หมดแค่นั้นบางทีถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยวิ่งเสร็จอยากรู้ว่าเราเบิร์นแคลอรี่ไปเท่าไหร่แล้วก็มีบอกอีกแล้วเขาไปวัดจากไหนอ่ะเขามีฟิตเนสแท็กเกอร์ฝังอยู่ในตัวว่าเราเดินไปกี่ก้าวถูกต้องเดินไปกี่ก้าวเบิร์นแคลอรี่ไปเท่าไหร่แล้วนะครับคุณก้าวไปกี่ก้าวแล้วและที่สำคัญคุณนอนหลับได้ลึกมากน้อยแค่ไหนสามารถสั่งการต่างๆถ้าสั่งการด้วยเสียงได้นะครับระบบมีระบบจดจำเสียงผู้ใช้ด้วยคนอื่นมาสั่งแทนเราไม่ได้ถูกต้องครับและที่สำคัญเขาบอกว่าสามารถตรวจสอบสภาพอากาศก็ได้เอาครบเหมือนกันแจ้งตารางงานก็ได้รวมถึงพูดจาตอบโต้กับผู้ถามได้เหมือนกันบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางผู้ผลิตเนี่ยกำลังระดมทุนผ่าน Kickstarter ค่ะนะครับก็ได้ตามเป้าเรียบร้อยแล้วด้วยได้ตามเป้าเรียบร้อยแล้วใช่โดนคาดว่าจะเปิดให้คนทั่วไปได้เข้าจับจองนะครับในเดือนมีนาคมปี2017นี้มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวเป็นข่าวของขาช็อปค่ะครับคือเคยไหมเวลาไปช้อปปิ้งหรือว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วแบบโอ๊ยต่อคิวยาวมากเราก็จะแก้ปัญหาด้วยการเอาไปวางที่เดิมไว้ก่อนแล้วกันแล้วเดินออกไปใช่ไปซื้อร้านสะดวกซื้อแถวบ้านเอาแล้วกันแพงหน่อยไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยนะไม่แต่คือจริงๆมันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกเหมือนกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงต้นเดือนอย่างเงี้ยถูกต้องโอ้โหซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นอะไรที่เข้าไม่ได้แล้วบางทีก็เงินเดือนออกไงรีบไปจับจ่ายใช้สอยกันอย่างงี้ล่าสุดเนี่ยทาง Amazon เนี่ยเขาเปิดร้านนะคะ Amazon Go ครับเป็นร้านค้าที่แบบเฮ้ยอัจฉริยะมากล้ำสุดๆยังไงครับไม่มีพนักงานคิดเงินอ่ะแล้วจ่ายเงินยังไงอ่ะหยิบสินค้าเสร็จเดินออกไปเลยอ่ะแล้วของที่เราเอาไปจากเขาคือยังไงได้เอาไปใช้ก่อนจ่ายทีหลังไม่ใช่จ่ายก่อนแล้วค่อยใช้สงสัยแล้วสิทำได้ยังไงไม่มีพนักงานคิดเงินนี่ครับวิธีการนะคะคือเวลาที่เราเข้าไปซื้อของเนี่ยในเชลฟ์แต่ละเชลฟ์เขาก็จะมีระบบเหมือนนับจำนวนอยู่ละพอเราดึงของออกมาจากเชลฟ์มันก็จะทำการคิดเลยว่าอ่ะตอนนี้ของอ่ะถูกตัดจากสต็อกไปแล้วนะชิ้นนึงแล้วก็เวลาที่เราเดินออกมาจากร้านมันจะทำการตรวจว่าโอเคคุณหยิบของมากี่ชิ้นหยิบของอะไรบ้างแล้วจะไปหักจากบัตรเครดิตที่เราผูกเอาไว้กับบัญชี Amazon ซึ่งอันนี้ต้องทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันหมายความว่าพอพี่ทีเดินเข้าร้านไปเปิดแอปพลิเคชันไปด้วยนะคะมันจะทำการ track ทุกอย่างแล้วก็ตัดเงินอัตโนมัติเดินเข้าเสร็จปุ๊บหยิบของเดินออกได้เลยแต่ถ้าสมมติว่ากรณีที่หยิบของมาเสร็จอุ๊ยลืมไปที่บ้านยังมีอยู่เอาไปคืนได้ไหมได้มันก็จะทำการเช็คว่าอ๋อของเนี้ยถูกเติมกลับเข้าไปที่เดิมละก็จะตัดของตัวนั้นออกจากเงินของเราครับดีนะแต่ก็ต้องอาศัยความซื่อสัตย์พอสมควรแต่ก็จะมั่นใจในความถูกต้องได้มากน้อยแค่ไหนคิดเงินเกินไหมคิดเงินขาดไหมเราก็คงต้องเช็คแหละเพราะว่าเขาก็จะแจ้งมาในอีเมลหลังจากการจ่ายเงินอยู่ดีไงว่าคุณซื้อของเท่านี้แบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยอ่ะข่าวต่อมาบ้านดีกว่านะครับเป็นข่าวกับแกดเจ็ตเจ๋งๆแล้วตัวแรกที่บอกคุยให้ฟังไปเป็นหูฟังใช่ไหมตอนนี้เปลี่ยนแล้วเป็นสมาร์ทวอชฮะ
เป็นนาฬิกานี่แหละซึ่งเขาบอกว่าปัญหาหลักของพวกสมาร์ทวอทช์ส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาหลักๆของเก่งคืออะไรเวลาที่ใช้แบตเตอรี่ถูกต้องเพราะมันต้องแบตหมดเร็วแค่ทุกวันนี้ลำพังพก power bank พกสายชาร์จ iPhone สายชาร์จ Android เนี่ยก็ลุงลังเต็มกระเป๋าแล้วจะต้องพกสายชาร์จสมาร์ทวอทอีกอันนึงเหรอแล้วสมาร์ทวอทหลายๆค่ายตอนนี้ไม่ชาร์จสายนะให้เป็นแบบ wireless chargingลำบากเข้าไปอีกจะพกยังไงล่ะทีนี้ก็ใช่ไงลำบากเข้าไปอีกกลายเป็นว่าปัญหาของคนใช้สมาร์ทวอทช์ส่วนใหญ่คือแบตเตอรี่ที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละวันรับรองว่าถ้ามีสมาร์ทวอทตัวนี้เนี่ยปัญหาเหล่านั้นคุณจะหมดไปทำไมอ่ะช่วยยังไงอ่ะเพราะตราบใดที่คุณยังมีลมหายใจอยู่สมาร์ทวอทอันนั้นจะยังคงทำงานอยู่เดี๋ยวนะคือเราตายมันตายตายตามกันไปจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ถูกซะทีเดียวแต่ก็ไม่ผิดยังไงอ่ะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่เราใช้สมาร์ทวอทกันเนี่ยไม่ใช่เมื่อก่อนหรอกสมัยนี้นะปัจจุบันนี้นะครับเวลาใช้สมาร์ทวอทก็ต้องชาร์จแบตตอนคืนเช้ามาก็ต้องมาใส่กลางคืนก็ต้องชาร์จแบตเป็นลูปอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่บอกสมาร์ทวอทตัวนี้มีหลักการทำงานที่แตกต่างออกไปก็คือจะใช้ความร้อนจากร่างกายของเรานี่แหละเปลี่ยนมาเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนสมาร์ทวอทแทนเจ้าตัวนี้มีชื่อว่า Matrix Power Watch นะครับผลิตโดยบริษัท Matrix Industry จากสหรัฐอเมริกานั่นเองซึ่งเขาบอกว่าจุดเด่นของรุ่นนี้ที่แตกต่างจากรุ่นอื่นนะครับก็คือเป็นการนำเอาความร้อนจากร่างกายของผู้สวมใส่มาเปลี่ยนเป็นพลังงานขับเคลื่อนนาฬิกาแทนการใช้แบตเตอรี่แบบเดิมนั่นเอง Magic Power Watch ครับใช้ชิปประมวลผล Ambic Apollo นะครับซึ่งเป็นชิปประมวลผลคุณภาพสูงแต่ใช้พลังงานต่ำอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะมาพร้อมกับฟีเจอร์ด้านสุขภาพแบบครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นการนับปริมาณแคลอรี่ที่ได้จากการนับก้าวการเดินการนอนนะครับสามารถรองรับการเชื่อมต่อ Android และ iOS ด้วยมีบลูทูธ 4.0 เข้าไปอีกครบครันไม่ใช่ว่าเป็นสมาร์ทวอทพอแบบแค่อาศัยความร้อนจากร่างกายแล้วจะจบแค่นั้นคุณสมบัติต่างๆค่อนข้างครบครันเลยทีเดียวนะซึ่งอย่างไรก็ตามครับเขาบอกว่า Matrix Power Watch นะครับกำลังอยู่ในระหว่างการระดมทุนผ่านเว็บไซต์ Indiegogo นะครับโดยคาดว่าน่าจะวางขายยังเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมปี2017นี้ผู้ที่สนใจอยากได้สมาร์ทวอทรุ่นนี้มาใช้งานนะครับก็ลองเข้าไปดูได้ที่เว็บ Matrix Industry ได้เลยครับนะคะปิดท้ายกันด้วยข่าวอัปเดตวันนี้ค่ะเก่งจะพาไปดูไอเดียการโปรโมทซีรีส์แบบใหม่ครับคือปกติเนี่ยเราเคยรู้กันดีว่าถ้าเราดูหนังดูซีรีส์สิ่งนึงที่เราจะไม่ได้เต็มอรรถรสคือเรื่องของกลิ่นใช่บางทีก็ไม่ได้บางทีก็ไม่ได้อยากได้กลิ่นนะไม่แต่บางทีเราก็อยากได้กลิ่นไงทำอาหารรายการทำอาหารอย่างเงี้ยใช่ป่ะอย่างดูรายการเราอย่างเงี้ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเห็นภาพได้ยินเสียงถูกต้องแล้วกลิ่นในห้องส่งเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดค่ะทาง Netflix เนี่ยเขาก็มีแคมเปญในการโปรโมทซีรีส์เรื่องที่แบบเฮ้ยเคยเป็นกระแสเมื่อ9ปีที่แล้วแล้วหยุดไปล่าสุดกลับมาทำใหม่นะคะก็เลยมีการโปรโมทค่อนข้างจะหนักหน่วงโดยการเอากลิ่นมาใช้กับซีรีส์ด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็คือซีรีส์ที่มีชื่อว่า Gilmore Girls ค่ะเป็นการโปรโมทที่เขาเอาเทียนมาจุดคือสมมติว่าเราจะดูซีรีส์เรื่องนี้ใช่ไหมไปรับเทียนได้ฟรีจากร้านค้าที่เขากำหนดนะคะแล้วก็เอาเทียนมาจุดที่บ้านดูลำบากจุดที่บ้านเรานะหลังจากนั้นเวลาที่เราดูไม่ใช่เปิดซีรีส์ดูพอซีรีส์เนี่ยเล่าถึงเรื่องราวอันรันทดของคู่แบบแม่ลูกในหนังเราก็จะได้กลิ่นตามแบบเดียวกับในซีรีส์เลยจากที่บ้านของตัวเองนะคะพอเนื้อเรื่องเปลี่ยนไปกลิ่นของเทียนก็เปลี่ยนไปด้วยมันเป็นเทียนอัจฉริยะเหรอคือพูดง่ายๆคือเขาคงมีการผสมกลิ่นแล้วก็ใส่ลงไปในแต่ละเลเยอร์ของตัวเนื้อเทียนนั่นแหละพอมันมีการเผาไหม้มันก็เลยให้กลิ่นที่ต่างกันไปซึ่งจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดทั้งซีรีส์แต่ว่าก็อย่างที่พี่ทีบอกระวังเรื่องของไฟด้วยละกันใช่และนี่แหละครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะครับแต่ว่าก่อนจะพักกันนะครับเรามีอีเวนท์ที่น่าสนใจประจำสัปดาห์มาฝากกันอีกเช่นเคยครับไปเลยครับนิวส์อัปเดตวันนี้มีภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวเปิดตัวเทนเซ็นประเทศไทยมาฝากกันค่ะหากพูดถึงเทนเซ็นต์หลายๆคนคงไม่คุ้นเลยนะคะว่าบริษัทนี้คือบริษัทอะไรแต่หากพูดถึงสนุกออนไลน์แอปพลิเคชันจุ๊บหรือ iPic คงรู้จักกันแล้วใช่ไหมล่ะคะเทนเซ็นต์ได้มีการเปลี่ยนชื่อมาจากสนุกออนไลน์เพื่อสร้างแพลตฟอร์มด้านคอนเทนต์และบริการที่สามารถตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคออนไลน์ในยุคมัลติแพลตฟอร์มผ่านแพลตฟอร์ม3กลุ่มหลัก 1. News and Portalที่จะให้บริการข้อมูลข่าวสารสาระบันเทิงบนเว็บไซต์สนุก .com นอกจากนี้ยังมีโมบายแอปพลิเคชัน News Up รายงานข้อมูลข่าวสารสำหรับกลุ่มคนเมืองและคนรุ่นใหม่ 2. Entertainment and Multimedia Platform กับบริการฟังเพลงออนไลน์ผ่านจุก Music Application ที่มาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ V-Station สำหรับการถ่ายทอดคอนเสิร์ตและรายงานพิเศษ
และสุดท้ายกับ Service ที่จะให้บริการด้านดิจิตอลเซอร์วิสเอเจนซี่แบบครบวงจรจาก Top Space คุณผู้ชมที่สนใจข่าวสารด้านสื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีก็สามารถติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ในรายการ T-Tech และ Bugaboo.tv ค่ะT-Tech